แลก็ปรากฏว่าคนที่ออกมาช่วยซงซูโฮนั้นแท้จริงแล้วก็คือคนที่เคยชื่นชอบภาพวาดข,ข,ของเขาตั้แต่ยังเด็กแต่ซงซูโฮนั้นก็ไม่รู้ว่าคนคนนี้นั้นเป็นคนของราชาเงาซงจินวูราชามดเบลุนั่นเองเขานั้นทําการปกป้องซงซูโฮในร่างกายแบบวิเยี่ยมมาโดยตลอดและหลังจากนั้นเองครับคนของสมาคมฮันเตอร์นั้นก็ได้มาถึงที่นี่แต่ก็ไม่พบร่องรอยของสัปหลานหมอกไฟเลยซงซูโฮนั้นถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลโดยเหล่าฮันเตอร์ที่มาแล้วก็ได้มีข่าวครับของสัปหลานหมอนั้นเริ่มฉายทางทีวีโดย เขาตั้ตระหนักเลยว่าตอนนี้เขากลายเป็นปผู้ปลูกพลังได้อย่างแท้จริงแล้วแต่เขานั้นรอดชีวิตมาได้อย่างไงตัวเขาเองก็ยังไม่รู้เลยในขณะนี้เองครับผมก็ได้มีมดนะครับปรากฏขึ้นจากบนพื้นซึ่งนี่ก็คือราชามดเบลุนั่นเองเบลุนะครับได้มองเป็นที่ล่างที่คุ้นเคยของทรงซูโฮและการเห็นเบลุนนี่ก็ยังเป็นการกระตุ้น,น,น,นความทรงจําที่หายไปก่อนหน้านอของเขานั้นกลับมาเขานนันจําได้ว่าในอดีตน,น,นั้นเขาเคยอศาศัยอยู่กับราชามดเบลุตั้งแต่สมัยที่เขานนันเป็นเด็กซึ่งทางซูโฮก็จําวัยเด็กที่ มาจะเกิดไปในการทะลุมิติออกมาการที่อยู่ในโลกนี้นั้นเขาน่าจะสามารถคงได้แต่ในรูปลักษณ์แบบนี้เท่านั้นแต่ตอนนี้ครับต้องขอคุณพลังรักษาของเบลูทําให้ทางซูโฮนั้นสามารถฟื้นตัวได้เหมือนกับคนปกติแล้วซึ่งปรากฏว่าความทรงจำของรงซูโฮนะครับได้ถูกผนึกโดยซงจินบูราชางเงานั่นเองโดยที่ทางซงจินบูนั้นจะหวังว่าซูโฮนั้นสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ตอนนี้ทางซงจินบูนั้นได้มีเหตุสุดวิสัยจะกเป็นที่ต้องไปยังอวกาศทับการต่อสู้กับพวกเหนือระดับที่สูงกว่าเพื่อปอกป แบบภาจะได้เป็นที่ต้องปิดผนึกความทรงจําของเขาเอาไว้ให้กลายเป็นคนธรรมดาแต่ในช่วงเวลาที่ทางซูโฮนั้นได้ตกอยู่ในภาวะวิกฤตระหว่างความเป็นความตายจะได้ทําการเปิดผนึกและด้วยเหตุนี้เองทางเบลูนั้นจึงสามารถปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าทางซูโฮได้และทางซูโฮนะครับก็เลยถามกับเบลูไปว่าและแม่ของเขานั้นได้อยู่กับพ่อหรือเปล่าเบลูนะครับก็เลยตกใจไม่ได้ยินสิ่งนี้ซึ่งเบลูนั้นก็ได้ประหลาดใจเป็นอย่างมากว่าซาเฮอินนั้นได้หายไปด้วยอย่างนั้นเหรอหลังจากพูดสิ่งนี้เองครับผมดวงตาของเบลูนั้นก็ได้หลีลงแแและะะไได้้้้้บอออกกกััททาาางงงงงููโโปปปวว่่่นนนนนนจจเเเเ็็็ตขขรึิธีี วิธีเดียวที่สามารถนําพ่อแม่นั้นกลับมาได้แลนะในเวลาเดียวกันนั่นเองครับผมหน้าตาระบบ้นก็ไดสแสดงภารกิจใหม่ขึ้นมาภารกิจแรกนั้นคือการฟื้นฟูฟนแห่งเงาต้องทําการลงไปยัางชาโดว์ดันเจียนเพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งและก็ได้มีกุญแจดอกหนึ่งคับปรากฏขึ้นมันนั้นเป็นกุญแจสําคัญในการเข้าสู่ดันเจียนชาโดว์แลนด์เพียงแค่วางกุญแจไว้ในเงาของตัวเองก็สามารถเปิดใช้งานได้แล้วในขณะที่ซงซูโฮนะครับค่อยๆใส่กุญแจเข้าไปในเงาของเขาก็ได้มีความกดดันครับกระจายไปทั่วทั้งสถานที่นี้พืืื้้้้นน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 ททททีี่่่่่่รรรรอออออบััเเเเิิมมสสสะะงซููโหหห็คคคปปตพลขาาาาดใญย จะนำความทรงจําในอดีตของเขากลับคืนมาโดยเบลุนในตอนนี้ครับจะทําหน้าที่เป็นอาหารที่จะทำการปกป้องเขาเองซึ่งพอเข้ามาในดันเจียนเงานะครับก็ปรากฏว่าสภาพของดันเจียนเงานี้นั้นมันดูสุดโซไปเดี๋ยวมากมิแต่ทรากประหลาดพังซึ่งซงซูโฮนครับก็ประหลาดใจเมื่อพบว่า เมื่อเขายืนอยู่ดินแดนแห่งนี้นะรู้สึกคุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูกในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมหน้าต่างระบบนั้นก็ได้สแสดงขึ้นมาประมาณว่าดันเจียนเงาหนนไม่รู้จากคนอ่อนแอเช่นซงซูโฮเป็นที่ต้องรอดไปจากดันเจียนนี้เพื่อทาการพิสูจน์ตัวเองจํากัดเวลา4ชั่วโมงในขณะเดียวกันนั่นเองก็ได้มีล่างมือนครับโผล่เข้ามาด้านหลังของซงซูโฮแต่ซงซูโฮนะครับก็ได้สังเกตเห็นการมีอยู่ของอีกฝ่ายแล้วซูโฮนะครับจะได้ทําการเตะและแก้สถานการณ์ได้ในทันท่วงทีและซูโฮนะครับก็ได้เห็นว่าแท้จริงแล ของจริงนั้นจะมาหลังจากนี้ต่างหากซูโฮนะครับก็ได้พุ่งเข้าไปหาทางก๊อบปี้ที่เขานั้นเพิ่งเตะทิ้งไปซูโฮนะครับได้มองไปที่ฝ่ายและเริ่มคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เหมือนกับว่าก๊อปปี้ตัวนี้นั้นจะอยู่ในระดับเดียวกับเขาหรือไม่ก็ระด,ดับต่ำกว่าถ้าเป็นเช่นนี้แล้วก็เขานั้นจะไม่มีทางแพ้เหล่าก๊อปปี้ได้อย่างแน่นอน แล้หลากนั้นเองครัผมซูโฮนั้นก็ได้ทําการลงมือจัดการกอบปินแล้วก็ได้ทําการชิงขวานะครับจากกอบปินตัวนั้นมาอีกด้วยและซูโฮนะครับก็ได้หันไปหาทางเบลูแล้วบอกไปว่าเป็นไงล่ะเขานั้นเก่งใช่หรือไม่เบลูนะครับก็เลยบอกไปว่าอันนี้จริงแล้วนะกอบปินตัวนี้มันไม่มีค่าพอให้กล่าวถึงเสียด้วยซ้ําแต่ว่าซูโฮครับดันภูมิใจที่เขานั้นสามารถจัดการกอบปินได้นั่นเองแต่ทันใดนั้นเองครับผมหน่วยสอดแนมกอบปินอีกตัวหนึ่งครับก็ได้โผล่ขึ้นมาทําการเป่าแต่ต่อสู้ซึ่งซูโฮนะครับก็ไม่คาดคิดว่ามันน่าจะมีปัญหาใหญ่เช่นนี้เขานั้นรู้ได้ทันทีว่ามันน่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปซึ่งก็เป็นอย่างที่คาดคิดครับผมก็ได้มีกอบปินหลายตัวนั้น ขึ้นมาในทันทีเมื่อได้เห็นก๊อปปิ้นโผล่ขึ้นมาจำนวนมากนี่เองครับผมทางซูโฮนะครับจะได้ตื่นตระหนกและขอให้เบลูนั้นช่วยหน่อยแต่เบลูนะครับก็ได้ปฏิเสธเบลูนั้นจะได้กล่าวต่อไปอีกว่าการท้าทายดันเจียนนี้นะมันน่าจะต้องเป็นนายเท่านั้นที่สามารถทำให้ได้สำเร็จและหลังจากนั้นเองครับผม่รอสปาราตก๊อปปิ้นนี่ก็ได้พูดคาถาทางซูโฮซูโฮนะครับได้ยื่นมือออกไปเขานั้นได้ทำการเปิดใช้งานทักษะวัตถุไร้น้ำหนักนั่นเองซึ่งวิชานี้เองครับผมก็สามารถทำการเคลื่อนย้ายอาวุธให้้้้้้้้้ลลลลออออยยยยไไไไไไปปปปมมมาาาาาาาดดดดดดนน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 นะะะโโโซซููููฮฮคคครรรรรัััััับบบกกกกกก็็ใใใชชววิิีีจจเเหหห่่๊แตงงงผธท ซึ่คนที่ยิงนะครับนั่นคือก๊อปปินที่อยู่บนหลังคานั่นเองและซูโฮนก็ได้เข้าใจในทีว่าสภาพของเมืองนี้นั้นนะเราก๊อปปินที่เป็นนักยิงธนูนั้นได้เปรียบออกมากเลยซึ่งหลังจากนั้นเองครับผมซูโฮนั้นก็ได้ใช้วิชาวัตถุไร้น้ำหนักอีกเช่นเคยทำการวาดสัญลักษณ์ประหลาดซึ่งพอวาดสัญลักษณ์นี้ครับผมมันก็กลับกลายเป็นคันธนูซูโฮนะครับได้ยิงธน,นูที่ก๊อปปินยิงมาก่อนหน้านี้นั้นยิงไปใส่ก๊อปปินกลับในลักษณะดเดิมซึ่งก็ได้ผลด้วยครับเพราะว่ามันนั้นได้ยิงถูกหน้าผากก๊อปปินตายเลยเบนหน้าของเบลูนั้นจะไป็ด้วยความเหลือเชื่อเขานนั้ไม่คาดคิดเลยว่าราชาน้อยนั้นจะสามารถปรับตัวเข้ากับการต่อสู้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเลทีเดียวอันนี้จริงแล้วแม้กระทั่ง รา,าชาน้อยยังเป็นเด็กราชาน้อยก็มีความสามารถในด้านนี้อยู่แล้วซึ่งความสามารถของราชาน้อยก็คือจะสามารถทําให้วัตถุต่างๆรอบตัวนั้นไร้น้ําหนักได้ซึ่งทางทรงจินวูนั้นก็กังวลเป็นอย่างมากว่าความสามารถนี้นั้นจะเป็นการทํำลายคนรอบๆตัวแต่นั่นทางชาโดว์คิงรงจินวูนั้นจะได้ทําการผนึกวิชานี้เอาไว้ ั้งแต่ที่ซูโฮนั้นยังเป็นเด็กแต่ตอนนี้ในที่สุดแล้วซูโฮนั้นก็ไดแสดงความแข็งแกร่งที่แท้จริงออกมาแล้วและต่อมาทางซองซูโฮนะครับก็ได้ค้นพบขีดจำกัดความวิชาของเขาก็คือว่าเขานั้นสามารถควบคุมวัตถุได้เพียงแค่ไม่เกินน้ำหนัก10กิโลกรัมเท่านั้นแต่ใน,นจังหวะเดียวกันนั่นเองครับผมก็ได้มีกอบบินนะครับย่องเข้ามาข้างหลังซงซูโฮแล้วก็ใช้มีดนะครับแทงไปที่เอวของทางซงซูโฮนั่นเองซึ่งตอนแรกครับทางซูโฮนั้นกะเอาไว้ว่าเขนานั้นจะรีบจัดการเรื่องนี้เสร็จ ใบหน้าของกอปิ้นนั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มแต่ในจังหวะนั้นเองครับผมใบหน้าเขาก็น่ก็ได้แตกออกเนื่องจากว่าโดนหมัดเนื่องจากโดนหมัดของทางซูโฮเข้าไปนั่นเองแต่ตอนนี้ก็ปิ้นจำนวนมากนะครับก็ได้มาล้อมทางซูโฮไว้ตอนนี้สภาพของซูโฮครับเหมือนกับลูกแก่ที่รอวันโดนเชืออแต่ในจังหวะนั้นเองครับผมก็ดูเหมือนกับว่ากอปิ้นตัวหนึ่งที่ดูเหมือนกับเป็นผู้นำนั้นก็ได้โผล่ออกมาซูโฮครับได้ทำการหยิบมีดที่ปักไปที่เอวขานั้นออกมาเตรียมที่จะทำการโต้ตอบและไม่จำเป็นท่า นนั้นได้หยิบมีดขึ้นมาทําการตอบโต้ และในที่สุดแล้วครับก็ปรากฏว่าเราลูกสมุดก๊อปปิ้นที่พุ่งเข้ามาครับถูกจัดการไปจนหมดเลยและในช่วงเวลานี้เองก็พบเป้าหมายของซูโฮต่อไปนะก็คือก๊อปปิ้นที่เป็นหัวหน้านั่นเองในช่วงเวลานี้จิบิอาในการต่อสู้ของซูโฮนั้นถึงจุดสูงสุดหรืออาจจะเป็นเพราะอาการบาดเจ็บก็ได้และสักครู่ต่อมาครับซองซูโฮนั้นก็สามารถกำจัดเหล่าก๊อปปิ้นได้ทั้งหมดครับท่างจะทำภารกิจของระบบให้สำเร็จอีกด้วยและเบลูนะครับก็ได้มาปลอบมือให้แก่ทางซองซูโฮบอกว่าซองซูโฮนั้นเปรียบเสมือนกับนักกีฬานักชกกกกกเเเเเหหรรรรีีีีียยยยญททอองงโลลลลิิมปปดดดวววแะะะในนนนนนาาาาัั้้้้ต่บบบค็ไฏขึ ว่าซูโฮนั้นจะยอมรับรางวัลภารกิจหรือไม่และซูโฮนทับก็ได้กดคลิกไปและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือว่ารางวัลที่ปรากฏขึ้นมานะครับนั่นก็คือหินลูนนั่นเองซึ่งแท้จริงแล้วครับหินรูนนี้ครับมันก็คือหินรูนที่บรรจุพลังแห่งความมืดที่ถูกสกัดออกมาจากทางชาร์โลคิงเอาไว้โดยความสามารถของหินรูนนี้นนก็คือมันสามารถดึงมานาวมาจากศพได้สร้างทหารเงาซึ่งตอนนี้นั้นก็สามารถสร้างเงาได้อยู่3าล่างแยกและในเวลาเดียวกันนี่ครับผมเมื่อได้อ่านคำแนะนําแล้วโซซูโฮนครับก็เลยเดินไปาารงบบ้่ววตมแล ตแต่ทหารเงาที่เรียกเป็นโซฮุครับดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นเวอร์ชั่นที่ตัวเล็กกว่าร่างหลักนั่นเองและนอกจากนี้นะทหารเงานั้นยังมีข้อจํากัดในด้านการหายไปและจะผ่านไป1วันอีกด้วยซึ่งสิ่งนี้เองครับผมก็สร้างความประหลาดใจให้แกราชามุเบลูด,ด้วยเช่นเดียวกันหาไม่ทําอะไรัสักอย่างแล้วก็วิชาการสกัดเงานี้นั้นมันก็จะหายไปจากทางซงโฮเมื่อคิดเรื่องนี้เองครับผมเบรุนนั้นจะได้ตั้งเป้าหมายไว้3ประการก็คือว่าโฮนั้นจะเป็นที่ต้องทาการเพิ่มเลเวลของตัวเองในการกำ ของราชาน้อยอย่างซาเฮอินถ้าหากว่าทําการพิชิตดันเจียนต่อไปละก็ก็อาจจะพบเบาะแสที่เกี่ยวข้องได้และเป้าหมายสุดท้ายนันก็คือทาการช่วยเขาในการฟื้นพลังกลับมันอยู่ในช่วงเวลาที่เป็นจุดพีคของราชามดนั่นก็คือตอนที่เขาน่าจะกลายเป็นฐานเงานั่นเองโดยก่อนหน้านี้นั้นเบลูนั้นได้ทาการอาศัยการดูดซับพลังเวทมนต์ของมอนสเตอร์ตัวอื่นเพื่อให้ตัวเองนั้นแข็งแกร่งขึ้นอยู่เสมอและตอนนี้ก็มีมอนสเตอร์จำนวนไม่ถ้วนที่อยู่ในดันเจียนแต่ตอนนี้ซูโฮนั้นเพิ่งได้กลายเป็นผู้ที่กกพัไดด้้เาานนอบบทท่ทสสสมครผูโ็ ร้ายเพราะทงซูโฮนั้นได้เพียง46แต้มเท่านั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าทงซูโฮนั้นอยู่ในระดับ E ซึงก็ไม่ต่างอะไรกับคนไร้ประโยชน์ที่ได้รับการยอมรับซึ่งพอเป็นรู้ที่ได้รู้ว่าทางซูโฮนั้นอยู่ในระดับ E นี่ครับผมเขาก็เลยคิดมาประมาณว่าบางทีระดับของฮันเตอร์น่าจะถูกกำหนดโดยพลังเวทมนต์แต่ก็ใช่ว่าการทดสอบครั้งนี้นั้นมันจะวัดความแข็งแกร่งอย่างเต็มประสิทธิภาพได้ซึ่งผลลัพธ์นี้เองครับผมก็ทำให้ซูโฮนั้นสับสนไปอย่างมากในฐานะผู้ปลูกพลังระดับ E เขาไม่สามารถลงไปในดันเจี้ยระดับสูงๆได้อยู่แล้วเพราะว่าเราฮันเตอร์สูงๆนั้นจะไม่ยอมแบกฮันเตอร์ระดับ E ไปด้วยอย่างแน่นอนแต่ซงซูโฮนะครับก็รู้สึกเหมือนคิดอะไร ขึ้้นมาไดเขานั้นได้รู้มาว่าการพิชิตอันเจียนนั้นนะมันจะประกอบด้วยทีมโจมตีที่รับผิดชอบในการโจมตีแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีทีมเก็บกู้ด้วยในวา่าทำการเก็บกู้และฟื้นฟูซากสัตวประหลาดที่เก็บสะสมมาได้ และกลุ่มทีมขุดจอนน,นั้นก็จัว่าเป็นงานง่ายและปลอดภัยที่สุดดังนั้นนาโกะและหาต้องการทําการคัดลอกสําเนานาโกะก็มีแต่ที่ต้องเข้าร่วมกับทีมนี้เท่านั้นบาง송ซูโฮครับจะได้ทําการสมัครเข้าร่วมกับสมาคมฮันเตอร์อยู่ในตําแหน่งทีมขุดจะน,นั่นเองซึ่งที่นี่เองครับผม송ซูโฮนะก็จะได้พบกับคนรู้จักของเขาอีกด้วยซึ่งคนรู้จักที่ว่านั้นก็คืออดีตครูผู้ช่วยจากโรงเรียนเดียวกันกับเขานั่นเองซึ่งในขณะที่ซูโฮนะครับกําลังทํางานนี่ครับผมครูผู้ช่วยนะครับก็ได้เข้ามาขัดทาง송ซูโฮได้บอกกับเขาไปว่าโดยก่อนหน้านี้ตอนที่เราสัปปะลาดไฟนอลและทําการบุกโรงเรียนเขาในฐานะครูผู้ช่วยและเขานั้นก็ยังเป็นคนเดียวที่สามารถปลุกพลังได้ตื่น แต่ในตอนนั้นเขาต้องกลับหนีไปเป็นคนแรกถือว่าเป็นเรื่องน่าละอายไปย่างมากเขาต้องขอโทษจริงๆแต่ทางซโซซูฮนนครับก็ได้บอกไปว่าครูผู้ช่วยนะั้นไม่ได้ทาอะไรผิดเลยในท้ายที่สุดแล้วครูผู้ช่วยนะั้นก็เป็นเพียงแค่ผู้ปลูกพลังระดับ E ได้เท่านั้นซึ่งกฎข้อแรกของฮนะันเตอร์นั้นก็คือว่าผู้ปลูกพลังระดับ E นั้นควรวิ่งหนีเมื่อเจอสัตว์ประหลาดและหลังจากนี้เองครับผมครูผู้ช่วยนะก็ได้เรียนรู้อีกว่าซโซซูฮนั้นก็เป็นผู้ปลูกพลังระดับ E ได้เช่นเดียวกันโดยที่ข้าพล คขานั้นเห็นได้ชัดเลยว่าทรงซูโฮนั้นทำการต่อสู้กับปีศาจหมอระดับ4ี่บนอาคารซึ่งซูโฮนั้นก็ได้ทำการประชิญหน้ากับไอ้คนถือดาบใหญ่นั้นด้วยมือเปล่าซึ่งตอนแรกเขานั้นคิดว่าซูโฮนั้นจะแข็งแกร่งมากกว่านี้แต่เป็นเพียงแค่ผู้ปลุกพลังระดับอีได้เท่านั้นอย่างนั้นเหรอและตอนนี้ก็ยังมาทำงานในทีมขุดเจาะที่เดียวกับตัวเขาอีกด้วยและในจังหวะนั้นเองครับผมเสียงของเบลูนั้นก็ได้ดังขึ้นได้กระซิบข้างหูครูผู้ช่วยไปว่านายน้อยนั่นเป็นคนที่ส กลัวจนหัวหดเลยทีเดียวและเรียบเวลว่าเป็นสัตว์ประหลาดซึ่งฉากนี้เองครับผมก็ทําให้ซูโฮ,โฮ,โฮนนั้นหวาดกลัวไปอย่างมากทําไม่คาดหวังว่าเวลุนั้นจะปรากฏตัวขึ้นอย่างกะทันหันแต่เมื่อเลื่องมาถึงขั้นนี้แล้วซูโฮ,โฮนครับจะได้ทําการโกหกไปว่าเขานั้นมีความสามารถในการปลุกทักษะอันเชิญมาได้ซึ่งสิ่งนี้ครับก็ทําให้ครูผู้ช่วยนะครับขจัดความสงสัยไปได้ทันทีและหลังจากนั้นเองครับผมซูโฮ,โฮนครับก็ได้สัมผัสถึงแรงก,กดดันแปลกๆที่ดังมาจากด้านหลังของเขาซูโฮนเขาได้มองลึกเข้าไปในถ้ำและ อาจจะเกิดขึ้นกับการต่อสู้กับทีมโจมตีก่อนหน้านี้ก็เป็นได้และในเวลาเดียวกันนั่นเองครับผมอีกด้านหนึ่งนั้นก็ได้มีเสียงเห่าหอนของหมาป่าเหล็กยักษ์ ซึ่งเหล่าม้าป่าเหล็กเหล่านี้นั้นดูทีมโจมตีของฮันเตอร์นะครับทำการกําจัดไปนั่นเองซึ่งทีมโจมตีนะครับก็ไม่ได้มีเวลาเก็บกู้ซากพวกเขานนั้นได้เดินลึกต่อไปในดันเจียนและไม่นานนะครับทีมโจมตีนั้นก็ได้มาถึงแท่นบูชาโบราณอะไรบางอย่างที่บรรยากาศโดยรอบนั้นอึมครึมเป็นอย่างมากทำให้ทุกคนนั้นรู้สึกหนาวและในขณะที่พวกเขานะครับกำลังเตรียมกลับไปขอความช่วยเหลือจากทางสมาคมฮันเตอร์นั่นเองณศูนย์กลางของแท่นบูชานะครับก็ได้มีดาบขนาดใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยออร่าปีศาจนั้นเข้ามาอยู่ในสายตาของพวกเขาพอออดดดีีีวววกเขาาานนนนนนะะะคครััับบไไไ้้้้ททททิิงงมมม่่จสสุใใแปผลยช์ห ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ใน,นจังหวะเดียวกันนั่นเองครับผมก็ได้มีเสียงดังครับดังมาจากด้านหลังของทีมโจมตีนี้ซึ่งเสียงนั้นดังประมาณว่าหลีกทางให้แก,กเขาเขานั้นจะทําการดึงดาบเล่มน,นี้ออกมาแต่ผู้คนโดยลอบนะครับก็ได้ทาการหยุดเขาเอาไว้เพราะอาจจะกลัวว่าสานที่อย่างนี้นะอาจจะเป็นกับดักแต่ชายคนนี้ครับก็ไม่สนใจแล้วก็ทําการชักดาบออกมาแม้ว่ามันอาจจะมีกับดักก็ตามแต่ตัวเขาเองนั้นก็เป็นถึงฮันเตอร์ระดับ4ี่สามารถรับปัญหานั้นได้และในช่วงเวลานั้นเองครับผมก็ปรากฏว่าความกดดันนั้นก็ได้แผ่น้นี ได้มีฟันอันแหลมคมแถวหนึ่งนะครับอยู่ในรัศมีการมองเห็นของพวกเขาและชักคู่ต่อมาครับชายคนนี้นก็ได้ชักดาบขึ้นมาเพื่อร่วมทีมข้างข้างครับถอนหายใจด้วยความโล่งอกถ้าเกิดว่าชักดาบขึ้นมาได้แล้วก็กแปลว่ามันนั้นไม่มีกับดักแต่ในจังหวะเดียวกันนี้ก็ผมก็เหมือนกับว่าฟันนะครับของชายคนที่จับดาบขึ้นมานี้จะคมขึ้น มันนั้นไม่เหมือนกับฟันของมนุษย์เลยเอานะครับได้มองย้อนกลับไปหาเพื่อนๆในจังหวะเดียวกันนั่นเองครับผมเขานั้นก็ได้ทําการฟัน,ฟนศรีรษะนะครับของเพื่อนร่วมทีคนหนึ่งนั้นออกซึ่งก็ทําให้เพื่อนคนอื่นๆนั้นกลัวเป็นอย่างมากแต่ชายผู้ที่จับดาบขึ้นมานี่เองครับผมก็ได้มองไปที่เพื่อนร่วมทีมโดยที่จะไม่คิดปล่อยให้พวกเขานั้นรอดชีวิตไปเขานั้นได้มองด้วยท่าทีดุดันและเยาะเยะ้ยใบหน้านั้นเต็ไมไปด้วยความดุร้ายและพวกเขานะครับก็ได้รู้ว่าดาบเล่มนี้นั้นแท้จริงแล้วเป็นดาบของจกักรพรรดิเขี่ยวโดเนทไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ d e s c r i p t i o คลิปนี้เด้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะ หาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ